ทำไมไม่ชอบหน้ามันมึงลดสิใจร่มๆใจร่มๆขี้วุ่นวายตั้งแต่เริ่มยังไม่กินข้าวเปลี่ยนตกหนูแค่เปิดตัวอีกแล้วอ่ะหนูเปิดทีคนนี้ทีอีกแล้วอ่ะตัวแข็งแค่จริงๆเจ็บคือไม่ต้องทำพิธีนอนลงเพื่อจะฟังชีวิตล้างสวยชอบฉากลงมากเลยดูลงเซียนแปะคาร์โบไฮเดรตมาเป็นร้อยปีได้ไงวะไม่ชอบสีนี้ทำไมไม่ชอบหน้ามันเป็นอะไรไหมใครแค่โดนเสียงโคตรฟ้องคุ้งไงนี่เสียงยังเคิร์กไอ้แก่สามคนนี่ใครอีกอะตำนานสามเท่าพิการถึงแล้วปวดเรียงไกลแห่งยุทธภูมิใหญ่ออกมาเลยทุกคนท่านันตีไอ้อาเคียนไปขอโทษนะลูกอันนี้ดีสัตว์เฮ้ยดีมากนี่ตัวเฮียรุ่นที่สองให้ปากกระทิงสู้เราจะกำจัดทุกกิเลสที่มีสินสร้างเรามาสู้กันนี่หล่อมากกลัวไม่อยากเป็นศัตรูกับลือเลยคือมันเป็นหลอมากแกจริงไม่น่ารักได้สิเมื่อกี้ดีเลยถ่ายทอดคำสั่งเป็นซีบอกก็มีค่าอีกการพอครูกายนี่เหรอนี่เหรอนับตั้งแต่คืนดูสองคนเลยนะทิ้งสู้ลือแน่ใจนะเดียวสายข่าวของลือจะส่งข่าวให้ลือคืนนี้แล้วมันจะส่งข่าวมาทางไหนทางธนูไงขอให้พี่รีแอคความรู้สึกหลังจบครั้งแรกหน่อยค่ะกันเลยคือเราอะได้ดูตัวทีเซอร์ไปแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นเทรลเลอร์ใช่ไหมฮะใช่เราเพิ่งได้ดูเทรลเลอร์คือตัวทีเซอร์ดูมาครั้งแรกกับวันที่เราแถลงข่าวยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าคนดูจะได้แบบได้รู้เรื่องราวของแบบคร่าวๆของชัยนาทเอาช้าๆมากว่ามันใครเป็นยังไงทำอะไรเนาะใช่ใช่แล้วก็ปล่อยมุกตลกมาบางส่วนละอันนี้คือส่วนเดียวนะความตลกเนี่ยคือคาดหวังไว้ได้คือด้วยความที่เป็นคนทำงานเนาะคนที่เป็นคนเล่นเองอะรู้สึกว่ามันจะต้องอาจจะต้องมีมุกอะไรหมาแน่ๆเลยมุกใหญ่ๆไม่มีไอ้มุกที่เรากะว่าแบบคนดูต้องแบบหาป๊อปคอร์นร่วงอะยังไม่มา อันนี้ก็ส่วนเดียวนะถ้าใครหามาก็แสดงว่าเฮ้ยคุณเซนเตอร์เฮ้ยมาหามันหามีนะมีนะอีกแล้วนะหนูนะสัมภาษณ์สามคนทีไรหนูไม่เคยพูดอะไรเลยนะยิ้มหวานอีกแล้วนะไม่หนูรอให้พี่พูดก่อนไงก็เมื่อกี้ที่ดูไปก็มันมีหลายซีนที่หนูยังไม่เคยดูค่ะแล้วก็ในเรื่องก็คือยังไม่เคยเห็นภาพแล้วพอมันออกมารู้สึกว่ามันน่ารักมากเพราะว่าตอนอย่างหลายๆซีนอ่ะมันมีฉากหลายฉากที่ตอนเราถ่ายนะคุณมาร์กับมินนะที่ต้องอยู่ในร่างไงบางฉากมันก็แยกกันถ่ายก็เลยอาจจะแม้แต่ตัวนักแสดงเองอาจจะยังไม่เห็นภาพพี่เล่นด้วยพี่ยังไม่ค่อยเห็นภาพแต่ว่าวันเนี้ยพอเขาแบบมีตัดสลับมีตัดมาชนกันอะไรมันทำให้ดูแบบน่ารักเข้าใจมาก็อยากจะเชิญทุกคนนะคะมาดูตัวอย่างหนังชัยนาทเอาช้าๆด้วยกันนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็มันครบรสแน่นอนครับผมอดใจรอนิดนึงครับ18 มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับไม่ต้องพูดเลยนะพูดหน่อยดิ